กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะ10เรื่องราวที่พบเห็นในชีวิตประจำวันแสนจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคนไทยแต่รู้หรือไม่ว่ามันกลายเป็นเรื่องสุดแปลกสำหรับชาวต่างชาติที่มาเห็นแล้วถึงกับร้องว้าว Amazing Thailand กันเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลย 1. น้ำอัดลมและน้ำหวานใส่ถุงหิ้วคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับการดื่มชากาแฟหรือน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งในถุงหิ้วเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากจากการดื่มเครื่องดื่มจากถุงและเคยมีคนแชร์รูปโค้กใส่ถุงในเมืองไทยแล้วพิมพ์กำกับไว้ว่า Did you know that they sell Coke by the bag in Thailand นอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปของยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นที่รีวิวประสบการณ์ชิมชาไทยใส่ถุงเป็นครั้งแรกซึ่งมียอดวิวเกือบ2ล้านวิวเลยทีเดียวบอกได้เลยว่า Amazing Thailand จริงๆ 2. รถทัวร์หรือรถบัสที่ไฟหน้าเยอะที่สุดในโลกถ้าแปลงเป็นทรานสฟอร์เมอร์ได้ก็คงเท่ไม่เบาเลยนะเล่นเอาชาวต่างชาติถึงกับร้องว้าวกับแฟชั่นการแต่งรถบัสบ้านเรากันไปเลย 3. การพิมพ์เลข555 3ตัวแทนการหัวเราะเดี๋ยวนี้เรามักจะสื่อสารกันด้วยข้อความผ่านในรูปแบบการแชทกันซะมากกว่าการคุยผ่านโทรศัพท์และมักจะใช้ภาษาแสลงหรือคำย่อคุยกันจนชินจนบางครั้งเมื่อติดต่อกับชาวต่างชาติก็เผลอดันไปพิมพ์555แทนการหัวเราะไปซะนี่ชาวต่างชาติคงจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะนี่อยู่จะสื่ออะไรจนต้องรีบอธิบายแทบไม่ทันกันเลย 4. คนไทยชอบโกหกสีรถของตัวเองมีประเทศไทยบ้านเราประเทศเดียวนี่แหละที่ชอบโกหกเรื่องสีรถของตัวเองไม่เชื่อก็ดูได้ตามท้องถนนมักจะมีข้อความติดท้ายรถไว้ว่ารถคันนี้สีนั้นสีนี้ทั้งที่มองดูแล้วมันไม่ใช่ยิ่งมองก็ยิ่งงงฝรั่งถึงกับตั้งคำถามว่าแล้วจะทำไปเพื่ออะไรทำไมไม่ยอมซื้อสีที่ตัวเองอยากได้ตั้งแต่แรกแต่สำหรับบ้านเรานั้นคงเข้าใจกันดีว่าเจ้าของรถอาจจะกำลังแก้เคล็ดอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ประเทศไทยเป็นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากที่สุดมองไปทางไหนก็เห็นคนไทยกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างหากเกิดขึ้นในประเทศไทยมีรูปร่างหน้าตาและเรื่องราวที่แปลกประหลาดสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีและทำให้คนไทยพร้อมที่จะกราบไหว้บูชากันทั่วหน้าแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบลู่เพราะความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแหละทำให้ชาวต่างชาติเองถึงกับแผ่ตามกันมาไหว้และขอพรกันมากมายเลยทีเดียว 6. แหล่งรวมชื่ออาหารนานาชาติที่หาทานในประเทศเจ้าของชื่อนั้นยังไม่ได้เลยเคยสงสัยกันไหมว่าใครกันนะที่เป็นคนตั้งชื่ออาหารเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นขนมโตเกียวลอดช่องสิงคโปร์ขนมจีนและข้าวผัดอเมริกันที่ชาวอเมริกันเองยังไม่เคยกินในประเทศตัวเองมาก่อนพนันกันได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยไปหากินที่อื่นไม่ได้แน่ๆแม้กระทั่งประเทศที่เป็นเจ้าของชื่ออาหารแท้ๆอย่าว่าแต่ฝรั่งงงเลยเราคนไทยยังงงเลยจริงไหมคะ 7. ดื่มเบียร์ต้องใส่น้ำแข็งด้วยนะปกติแล้วในต่างประเทศเขามักจะดื่มเบียร์แบบที่ไม่ใส่น้ำแข็งกันพอชาวต่างชาติได้มีโอกาสมาดื่มเบียร์กับคนไทยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะบ้านเรานั้นกินเบียร์ใส่น้ำแข็งกันแทบทุกคนก็จะให้ทำยังไงได้ล่ะประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนนี่นา 8. กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิบๆฝรั่งถึงกับงงคนจีนถึงกับอึ้งในความแปลกของคนไทยข้อนี้มากที่อยู่ๆก็บีบห่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับแกะออกมาและใส่ผงปรุงรสพร้อมน้ำมันเจียวบีบถุงและเขย่าคนรวมกันจากนั้นก็ลงมือจกลงไปในห่อขึ้นมากินอย่างอร่อยดูดมือกันดังจุ๊บจุ๊บนิสัยแบบนี้ชื่อเลยว่ามีแค่ประเทศเราคนไทยเท่านั้น 9. ผูกตุ๊กตาไว้ท้ายรถอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำกันไปทำไมทุกคนคงเคยเห็นกันดีและส่วนใหญ่มักจะเป็นรถบรรทุกรถเมล์รถแท็กซี่ที่จะมีตุ๊กตาตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ผูกเอาไว้ที่ท้ายรถให้มันดำเล่นๆสำหรับชาวต่างชาติที่พบเห็นก็คงงงและร้องวอชกันซะมากกว่าที่ทำให้หน้าตาของตุ๊กตามุ้งมิ้งนั้น
ต้องอยู่ท่ามกลางท่อไอเสียนับร้อยดูแล้วก็น่าสงสารซะจริง 10. แย่งกันคอมเมนต์เป็นคนแรกเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นข้อความตามคอมเมนต์ในกระทู้หรือคลิปวิดีโอว่าเป็นเม้นต์แรกคนแรกหรือที่1ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันไปทำไมหรือเพราะความสะใจกันนะแต่สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาเห็นและอ่านภาษาไทยออกคงจะงงกันไม่น้อยกับคอมเมนต์แบบนี้เลยทีเดียวเอาเร็วใครฟังมาถึงตรงนี้รีบไปคอมเมนต์เป็นคนแรกกันเลยค่ะแอดมินไม่ว่าแน่นอนแต่หากใครไม่ทันก็คอมเมนต์เรื่องแปลกๆที่คุณคิดว่าเป็น Thailand Only กันมาหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ